โปแลนด์กล้าเป็นทางผ่านอาวุธไหมล่ะโปแลนด์อยากชักศึกเข้าบ้านไหมล่ะถูกไหมถูกไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่จะแล้วแต่จะคิดใช่ก็ว่ามันก็คงมียุทธวิธีนะผมว่าทางทหารที่เราอาจจะนึกไม่ถึงกันนะฮะแต่ที่สำคัญก็คืออย่างนี้ที่สำคัญผมคิดว่าอันนี้ฮะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยมันจะกระทบกับทั้งโลกนะฮะรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยในทางอ้อมนะฮะจริงๆเนี่ยเราก็มีการค้ากับทั้งของรัสเซียนะติดต่อกันค้ารัสเซียแล้วก็ของยูเครนด้วยนะฮะอันนี้มันก็คงกระทบนะฮะแล้วก็ในแง่ทั่วๆไปเนี่ยในแง่ของผลกระทบทางอ้อมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจไม่ว่าในด้านของการท่องเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยมันก็กระทบไปหมดประกอบกับเหตุการณ์ที่เราก็ตอนนี้เรียกว่าพยายามต้องการจะฟื้นจากโควิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันมีส่วนกระทบที่มันจะช้าไปด้วยอันนี้ผมคิดว่าน่าเสียดายนะเพราะว่ามันทำให้เหตุการณ์ที่เราคิดว่าเราจะจบโควิดกันภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันน่าจะเริ่มไปได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีตรงนี้ไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นตัวถ่วงอีกตัวนึงที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกว่ามันจะฟื้นได้กลับเข้าที่เนี่ยมันต้องใช้เวลานานขึ้นครับครับอาจารย์ฮะเราสรุปได้ไหมครับว่าถ้าปูตินจำกัดสงครามของเขาเพียงแค่นี้ก็คือยึดยูเครนไม่ไปถึงขั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมมตินะสรุปได้ไหมครับว่าถ้าเขาหยุดอยู่แค่นี้นะสงครามครั้งนี้เขาชนะละเขาชนะอเมริกาเขาชนะยุโรปละพูดอย่างนั้นได้ไหมสรุปอย่างนั้นได้ไหมคือมันต้องตีความว่าชนะฮะมันต้องตีความว่าคำว่าชนะนี่หมายความว่าอย่างไรคือถ้าตีความว่าตรงนี้ปูตินพอใจแล้วไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้แล้วคิดตรงนี้ชนะเนี่ยอาจจะทำได้ก็คือเขามองว่าเขาประสบสิ่งสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคือไม่มีวันที่จะให้ยูเครนไปเป็นประเทศพันธมิตรตัวได้ถ้าเขาคิดว่าตรงนั้นเนี่ยพอใจของเขาแล้วเนี่ยนะฮะก็จบนะฮะแล้วก็ปัญหาว่าเนโต้รับได้ไหมนะสหรัฐรับได้ไหมหรือรับไม่ได้ก็ต้องรับนะสมมติว่าถ้ารับได้ตรงนี้จบได้นะฮะก็อาจจะมีลักษณะของสงครามเย็นอย่างเงี้ยมันต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ถึงเป็นขนาดที่เป็นสงครามที่รุนแรงมากมายแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของการขัดแย้งกันนะสักทีขยายต่อไปเหมือนกับสงครามเย็นต่อไปครับครับถ้าจำกัดวงแค่ยึดยูเครนไม่ไปถึงขั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถ้าเช่นนั้นนะครับจะเป็นสถานการณ์ที่บีบให้นาโต้ต้องย้อนกลับมาเปิดโต๊ะเจรจากับปูตินไหมครับคือนาโต้เนี่ยนะมันมีคำพูดล้อเลียนบอกนาโต้นี่ก็คือ no action talk only ก็จริงๆอะนะคือนาโต้จริงๆแล้วมันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะฮะมัน30ประเทศมันอยู่ที่อเมริกาประเทศเดียวมันพึ่งอย่างเดียวแล้วพออเมริกาไม่เป็นผู้นำแล้วเนี่ยก็ได้แต่ทอล์กนะอย่างตอนนี้เนโต้ออกมาพูดทุกคืนนะผมก็ดูแล้วก็เบื่อนะก็ออกมาพูดทุกคืนคือไม่มีแอคชั่นเลยครับไม่มีการกระทำท่าอะไรฮะหนึ่งเนโต้เนี่ย30ประเทศนะแต่ละประเทศเนี่ยมีผลประโยชน์แตกต่างกันนิดหนึ่งถ้าประเทศที่เขาใกล้ๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากไปโจมตีรัสเซียเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันรัสเซียใกล้เขาแต่ประเทศที่ไกลมากๆอย่างสเปนอย่างฝรั่งเศสอย่างพวกนี้เขาก็ไม่อยากเขาอาจจะบอกให้บุกเลยทำให้หนักกันดิให้รัสเซียเจ็บนะอย่างเยอรมันเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะเขามีท่อส่งแก๊สโดยตรงนะกับระหว่างเขากับรัสเซียที่ส่งแก๊สกับทางเขาเนี่ยเขาต้องแล้วยุโรปเนี่ยฮะต้องพึ่งแก๊สจากรัสเซียนะพึ่งน้ำมันจากรัสเซียมากเพราะประเทศยุโรปมันหนาวแต่ประเทศที่ยุโรปมันหนาวถ้าไม่มีแก๊สมาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยเป็นแหล่งซัพพลายสูงสุดเพราะฉะนั้นมันก็มีตรงนี้เป็นจุดอะแล้วถ้าเกิดรัสเซียเขาตัดแก๊สมาเนี่ยยุโรปไปหาซัพพลายที่อื่นมันก็ได้ชั่วคราวแต่มันก็ไม่มากเหมือนอย่างปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะที่แต่ละประเทศเนี่ยก็มีผลประโยชน์ที่ไม่ใช่สอดคล้องกันเพะหมด10ข้อเหมือนกันมันก็มีผลประโยชน์ที่สอดคล้องกันบางคน2ข้อบางคน4ข้อบางคน6ข้อมันเลยทำให้เนโต้กลายเป็น no action talk only คือพูดอย่างเดียวไม่มีแอคชั่น